รอดของโลกปัจจุบันนี้มีอยู่ทางเดียวนี้เท่านั้นคือเดินไปตามทางธรรมะการช่วยให้ทุกคนได้เดินไปตามทางธรรมะย่อมเป็นกุศลอันใหญ่หลวงและสูงสุดท่านพุทธทาสภิกขุชีวิตเนี่ยใครก็มีได้แต่ถ้ามีชีวาเนี่ยมันต้องมีความสุขชีวิตต้องมีความสุขอย่างพวกเพื่อนร่วมทุกข์หรือญาติธรรมก็มาด้วยกันหลายแห่งหลายที่หลายอาชีพบางคนก็มีอาชีพเป็นคุณหมอคุณพยาบาลอาชีพผู้ดูแลบางคนก็อาชีพผู้ป่วยไข้ทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะต่างกันด้วยเพศวัยหรืออาชีพหรือสถานที่แต่เรามีสิ่งจริงหนึ่งที่เหมือนกันเท่าเทียมกันไม่มีใครเหนือกับใครหรือด้อยกับใครรู้ไหมคืออะไรคือความเป็นธรรมดาไงความเป็นธรรมดาเนี่ยเท่าเทียมกันทุกๆคนจะเป็นพระเป็นโยมเป็นคนป่วยไข้เป็นคนพิการมีความเป็นธรรมดาเท่าเทียมกันหมดเลยใครรู้ไหมว่าความเป็นธรรมดานี่คืออะไรความเป็นธรรมดาที่เรามักจะสวดบ่อยๆเรียกว่าอภินหปัจจเวคขณะเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เรามีกรรมเป็นของตนทำกรรมไว้ก็ต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นเรามีความพัดพลากเป็นธรรมดาใช่ไหมห้าอย่างเนี่ยทุกคนมีเท่าเทียมกันหมดบางคนก็ได้ประสบแล้วบางคนกำลังประสบอยู่ทั้งผู้ตั้งผู้ฟังเหมือนกันหมดเลยอันนี้เป็นสัจธรรมของชีวิตในผู้เรื่องจริงเป็นสัจธรรมของชีวิตที่มีอยู่ในคนทุกคนเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นอยู่ในตัวเราทั้งนั้นในกายในใจเรากายกับใจเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งกองทุกคนเสมอกันหมดถ้าเราสามารถปล่อยวางกายปล่อยวางใจจะได้แล้วก็ความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นเลยใจจะไม่เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะพุทธองค์ตรัสไว้ว่าการเกิดทุกคราวเป็นทุกร่ำไปเนี่ยเราเกิดมาเป็นคนเนี่ยมันต้องเป็นทุกข์แต่วิธีการปล่อยวางนั้นก็คือการไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นกายใจว่าเป็นเราเมื่อไหร่แล้วก็แม้ว่าทุกทางกายจะหนักรุนแรงแค่ใดก็ตามแต่ใจก็จะไม่เป็นทุกข์เลยนะวิธีการออกมีนะออกจากความทุกข์มีทั้งนั้นเลยคือไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราซะทุกขเวทนารุนแรงแค่ไหนใจจะไม่เป็นทุกข์เมื่อจิตไม่เป็นทุกข์แล้วเนี่ยก็จะมีความสุขเข้ามาแทนที่อันนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครทำความเข้าใจแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ถึงเรื่องชีวิตเรื่องกายเรื่องใจเมื่อไหร่แล้วก็เราจะรู้จักยอมรับถ้าเราทำความเข้าใจแล้วก็ยอมรับแล้วก็คิดแก้ไขแค่เรายอมรับแค่นี้ใจก็จะผ่อนคลายแล้วนะที่เราเป็นทุกข์ทุกวันเนี่ยเพราะเรายังไม่ยอมรับถ้ายอมรับแล้วใจจะผ่อนคลายความทุกข์ก็จะเจือจางลงไปแต่ยอมรับอย่างเดียวยังไม่เพียงพอเราต้องหาทางแก้ไขด้วยเมื่อป่วยไข้เช่นป่วยไข้นี่แหละซึ่งเราสามารถมองเห็นได้ชัดจากตัวเราสิ่งที่พูดวันนี้ขอให้เราดูที่ตัวเรามันมีในตัวเราทั้งนั้นทั้งความสุขทั้งความทุกข์เมื่อเราป่วยไข้เราก็ต้องทำหน้าที่รักษาต้องแก้ไขไปตามอาการเป็นเรื่องธรรมดาความป่วยทางด้านร่างกายนั้นเราก็ยกให้กับคุณหมอให้ช่วยเหลือเราหมอยาต้องพึ่งหมอพึ่งยาเนี่ยคือด้านร่างกายนะเพราะคุณหมอท่านเรียนมาเยอะเรียนมามากมีประสบการณ์มีความรู้แนะนำได้ในส่วนของร่างกายแต่จิตใจนั้นเราต้องช่วยตัวเราไม่มีใครช่วยใจเราได้หรอกเราต้องช่วยใจเราต้องช่วยใจเราร่างกายก็รักษากันไปตามอาการแต่ใจเนี่ยเราต้องรู้จักวางจิตวางใจให้ถูกในการรักษาวางใจในผลของการรักษาเราต้องวางใจไว้เป็นกลางๆมันหายก็ดีมันไม่หายก็ไม่เป็นไร
หายก็เอาไม่หายก็เอาเนี่ยไม่ถึงการรักษานะผลเนี่ยคือต้องยอมรับทั้งสองด้านแล้วใจจะไม่เป็นทุกข์หรอกหายก็ได้ไม่หายก็ไม่เป็นไรใจเราต้องทำอย่างเนี้ยต้องรักษาอย่างเนี้ยแล้วมันก็จะค่อยๆผ่อนคลายแต่ถ้าเราหวังว่ามันต้องหายสร้างความหวังไม่มากเกินไปแต่ถ้าไม่หายขึ้นมาเนี่ยเราจะเป็นทุกข์เลยอยู่ที่การกระทำเหตุปัจจัยถึงพร้อมเนี่ยทุกอย่างมันก็ลงตัวได้อันเนี้ยรักษาไปเถอะร่างกายแต่ก็ใจอย่าลืมรักษาใจด้วยต้องทำใจเป็นกลางๆเข้าไว้ช่วยเหลือใจเราแต่อย่างไรก็ตามการจะรักษาตัวเองรักษาใจไม่เป็นทุกข์เนี่ยผมมีวิธีหนึ่งที่จะแนะนำก็คือการปฏิบัติธรรมเนี่ยการปฏิบัติธรรมจะเรียกว่าเป็นยาที่ถูกกับโรคแบบเนี้ยโรคความทุกข์เนี่ยที่พูดเนี่ยไม่ได้พูดกับเฉพาะคนงานคนหนึ่งนะพูดกับทุกๆคนที่กำลังฟังอยู่โรคของความทุกข์ต้องรักษาด้วยยาคือธรรมโอสถไอเนี่ยเป็นยาที่มันทันกับโรคแล้วหายขาดเลยนะธรรมโอสถขนานเอกคือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนี่เราอย่ามองว่าจะต้องไปวัดจะต้องบวชจะต้องทิ้งบ้านทิ้งเรือนไปไหนโอ้ไม่ต้องหรอกอยู่ในโรงพยาบาลก็ปฏิบัติได้อยู่บ้านก็ทำได้อยู่ที่ไหนไหนก็ทำได้การปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรเพื่อให้มารู้จักตัวเราให้รู้ความจริงของตัวเราถ้ารู้ความจริงของตัวเราเมื่อไหร่แล้วก็ทุกข์จะไม่เกิดเลยตอนเนี้ยเราอาจจะรู้แต่แค่รู้จำรู้จักที่คนอื่นบอกว่าตัวเราเป็นอย่างไรใช่ไหมเรายังไม่เห็นแจ้งยังไม่เห็นจริงจะเห็นจริงได้นั้นจะต้องมีการฝึกตัวเราโดยการฝึกเจริญสติฝึกสติให้มาดูตัวเราดูกายดูใจของเราถ้ามีสติรู้จักตัวเราแล้วก็เนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วอย่างตอนเนี้ยถ้าเรามีความรู้ตัวว่าเรากำลังนั่งอยู่รู้สึกตัวว่าเรากำลังนั่งรู้ไหมเนี่ยปฏิบัติธรรมแล้วตอนเนี้ยใจไม่มีอะไรแล้วใจยังไม่ทุกข์ไม่เครียดหรอกเรากำลังรู้ตัวอยู่ว่ากำลังนั่งกำลังฟังนะแต่ถ้าใจเราคิดปรุงแต่งแล้วก็เดี๋ยวทุกข์มาแล้วรู้สึกตัวว่าเรากำลังนั่งเนี่ยเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรมนี่การเจริญสติแล้วเรายืนเราก็รู้ตัวว่าเรายืนเดินก็รู้ว่าเรากำลังเดินจะทำอะไรก็ตามจะดื่มน้ำทานข้าวออกกำลังกายนั่งสมาธิก็เรารู้สึกตัวอยู่เนี่ยอันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมทำได้ทุกที่เลยไหมให้มีปัจจุบันอยู่กับตัวเราเนี่ยสติเนี่ยเขาทำหน้าที่ระลึกรู้ไม่ปล่อยให้จิตใจมาเลื่อนลอยไปปรุงแต่งไปฟุ้งซ่านถ้าอยู่กับปัจจุบันอยู่กับการฟังเนี่ยคิดไม่เกินศาลาเนี่ยทุกจะไม่เกิดหรอกแต่ถ้าความคิดแลบไว้นอกศาลาแล้วก็ไม่มั่นใจนะทุกอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะถ้าอยู่กับการฟังเนี่ยทุกไม่เกิดตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยอยู่กับปัจจุบันด้วยความรู้สึกตัวอยู่ที่การนั่งของเราเนี่ยอยู่ที่การฟังใจมันจะเริ่มสบายเพราะเรามีความรู้สึกตัวเมื่อไหร่แล้วก็มันจะมีสมาธิจิตจะตั้งมั่นถ้ามีสมาธิแล้วก็มันทำให้จิตใจนี่ผ่อนคลายจิตใจจะผ่อนคลายมันไม่เครียดสุขภาพจิตดีตรงเนี้ยตรงมีสติทำให้เกิดสมาธินี่แหละสุขภาพจิตจะดีถ้าเราตามรู้จักรู้ตัวเราเรื่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มเข้าใจเรื่องของตัวเราเรื่องของกายเราโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกไม่ต้องมีใครมาถามว่าวันนี้เป็นอย่างไรอาการเป็นอย่างไรคุณหมอต้องมาถามเราแสดงว่าเราต้องรู้ตัวเราก่อนเรื่องของกายเนี่ยถ้ารู้บ่อยๆดูบ่อยๆเนี่ยร่างกายเขาจะบอกความจริงนะเขาจะบอกความจริงในตัวเราว่าอ๋อนี่มันเป็นอย่างไรเรื่องของกายเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมอย่างตอนเนี้ยตอนนั่งอยู่เนี่ยรู้สึกอะไรขึ้นมาบ้างในกายเราเมื่อยไหมเมื่อยนี่เป็นทุกข์หรือเป็นสุขทุกข์แล้วทุกข์ของใครทุกข์ของกายหรือทุกข์ของเราอย่าขี้ตูนะโอ้นี่เป็นทุกข์ของร่างกายตอนเนี้ยเรากลายเป็นผู้ดูกายนะเราเปลี่ยนเป็นผู้ดูแล้วนะไม่ใช่ผู้เข้าไปเป็นเพราะเรารู้ตัวว่ากำลังนั่งการนั่งเป็นเพียงสิ่งหนึ่งแต่การรู้เป็นเพียงสิ่งหนึ่งเห็นไหมโอ้นี่แยกรูปแยกนามนะเนี่ยธรรมะชั้นสูงเลยนะ
รู้ตัวว่ากำลังนั่งอ๋อนี่ทุกข์เนี่ยทุกข์ของกายใจไม่ต้องเป็นทุกข์เนี่ยเริ่มต้นจากพื้นฐานเลยแต่ก่อนเราไม่มีสติเราไม่มีความรู้ตัวพอร่างกายปวดใจมันก็ปวดเห็นไหมปวดทั้งกายปวดทั้งใจมันก็ไม่มีชีวิตอยู่แล้วตอนนี้ทุกข์หมดเลยหมดเนื้อหมดตัวไปกับความทุกข์แต่ถ้าเราระลึกรู้ว่าอ๋อนี่กายเป็นทุกข์เห็นกายเป็นทุกข์แต่ไม่ได้เข้าไปเป็นผู้ทุกข์จิตมันก็หลุดออกมาขณะหนึ่งถ้าเราตามดูตามเห็นบ่อยๆเนี่ยกายเนี่ยจะไม่ใช่ของเรานะเป็นเพียงแค่เครื่องอาศัยเป็นเพียงแค่สิ่งที่อาศัยละลึกรู้เท่านั้นร่างกายเนี่ยถ้าดูไปนานๆนะมันไม่มีความสุขหรอกไหนร่างกายใครเป็นสุขบ้างสุขทุกข์เนี่ยกายบอกไม่ได้แต่จิตผู้รู้เนี่ยเขาบอกได้กายคือเครื่องอาศัยใช่ไหมแยกจิตผู้รู้ส่วนหนึ่งกายที่ปวดที่เมื่อยที่ทุกข์ส่วนหนึ่งคนละอันกันดูดีๆนะของสองอย่างนี่มันแยกกันอยู่แล้วแต่เราไม่เข้าใจเพราะเราขาดสติเรารวมเป็นหนึ่งเดียวกันเลยพอกายหิวใจก็โมโหกายเมื่อยใจก็เป็นทุกข์เวลามีความป่วยไข้ถ้าร่างกายเนี่ยใจก็เป็นทุกข์เวลากายแก่ใจก็แก่เวลากายตายใจก็ตายไปด้วยเนี่ยรวมเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยแต่ถ้ามีสติเนี่ยมันจะแยกแยะกันถ้าเมื่อยแล้วทำอย่างไรมีโรคภัยก็เจ็บยังไงก็แก้ไขทุกบางอย่างเนี่ยเราต้องแก้ไขรู้แล้วต้องแก้ไขบางอย่างแก้ไขไม่ได้ก็มีนะอย่างความแก่นี่แก้ไขได้ไหมพยายามแก้ไขนี่มันก็ชั่วคราวเดี๋ยวก็แสดงความแก่ให้เห็นใช่ไหมความเมื่อยล้าอ่อนแรงตีนเหี่ยวตีนกาเนี่ยตีนตะขาบเต็มหน้าเต็มตามันแก้ไขไม่ได้หรอกมันเป็นแค่ปกปิดอันนี้เรารู้ไว้อ๋อเป็นธรรมดาใช่ไหมธรรมดาแล้วแต่ความปวดความเมื่อยความหิวความกระหายโรคภัยไข้เจ็บเราสามารถแก้ไขได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้อันเนี้ยเราต้องทำหน้าที่ตรงนี้กายคือผู้ป่วยจิตใจคือผู้ดูแลสติปัญญาเป็นนายแพทย์เป็นพยาบาลคอยให้กำลังใจคอยตัดสินปัญหาคอยจ่ายยาไม่มีตัวเรานะมีแต่กายคือผู้ป่วยใจคือผู้ดูแลสติปัญญาเป็นเพียงนายแพทย์เป็นพยาบาลให้ความรู้ความเข้าใจเรามันแยกกันนะแล้วชีวิตเราเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเราต้องคอยแก้ไขให้ร่างกายเดี๋ยวมันกินเดี๋ยวมันถ่ายเดี๋ยวมันนอนใช่ไหมต้องคอยดูแลมันอยู่เรื่อยไปจิตใจคือผู้ดูแลแต่ใจจะต้องมีสติปัญญาด้วยถ้าขาดสติปัญญาเนี่ยมันดูแลไปทางที่ไม่ดีนะพาไปฆ่าตัวตายบ้างพาไปดื่มสุราพาไปให้ร่างกายมันเครียดนอนดึกจิตต้องมีสติปัญญาคอยช่วยดูแลอันเนี้ยมันเป็นชีวิตของเราจริงๆทีนี้ถ้าหากว่าร่างกายที่มีทุกข์รุนแรงเช่นความเจ็บปวดใครเคยเป็นไหมความเจ็บปวดน่ะเป็นเสมอเท่าเทียมกันความเจ็บปวดเนี่ยจะเอาชนะได้อย่างไรไม่มีใครจะเอาชนะความเจ็บปวดได้ได้ดีกับความอดทนอดทนดีกว่าอดครวญทุกทางกายเนี่ยจะไม่รุนแรงมากนะแต่ถ้าไม่อดทนไปอดครวญแล้วก็มันเป็นการเพิ่มทุกข์ให้กับร่างกายเราเพราะจิตใจเป็นทุกข์แล้วถ้าอดทนเนี่ยใจเนี่ยจะมีคุณธรรมอดทนเข้มแข็งทุกทางกายก็จะไม่รุนแรงเพราะมีความอดทนแต่ถ้าอดครวญบ่นเพ้อลำบันทุกข์หนักขึ้นเพิ่มทุกข์เพิ่มโทษทุกทางกายทุกทางใจต้องรู้จักอดทนใครเคยอดทนบ้างอดทนนี่ดีนะเนี่ยสองคำเนี่ยสบายเลยสร้างความเคยชินสร้างนิสัยที่อดทนเอาไว้แล้วอันเนี้ยเป็นแบบฝึกอย่างดีเป็นบทเรียนของชีวิตเลยถ้าผ่านทุกขเวทนาทางกายได้ก็จะทนได้อีกหลายอย่างและประโยชน์คือได้กับตัวเราความอดทนบางทีเราก็ต้องย้ายจุดนะเช่นมันปวดมากมันทรมานมากย้ายจุดย้ายจิตไปรู้อย่างอื่นซะบ้างถ้าเราอดทนอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ไหวแล้วย้ายจิตไปอย่างผมเคยมีประสบการณ์สมัยก่อนนี่ไม่เคยสนใจธรรมะตอนที่พิการใหม่ๆโอ้ทุกขเวทนารุนแรงมากมีทั้งอาการชาทั้งตัวเนี่ยเนี่ยผมชาทั้งตัวเลยนะยกเว้นศีรษะมือนี่ก็ชานิ้วมือเนี่ยก็ชาเหมือนคนเป็นเหน็บอ่ะมีความสุขไหมคนเป็นเหน็บสมัยก่อนเราเคยเอาหนังสติ๊ก
รัดที่เท้าแหมรัดทำไมมันชาดีมันชาแล้วมันรำคาญมากอาการของกระเพาะอาหารท้องอืดท้องเฟ้อหายใจลำบากตอนนี้ก็เป็นอยู่นะทุกเวทนาทางกายมีอยู่เรื่อยๆอันนี้เป็นเพื่อนที่แสนดีซื่อสัตย์ต่อเราอยู่คู่กับเราไปเรื่อยๆผมใช้วิธีแบบไหนไหมแต่ก่อนเนี่ยผมไม่มีข้อมูลเรื่องธรรมะเลยไม่รู้จะคิดยังไงไม่เป็นธรรมะผมก็นึกเวลามันปวดมันช้ามากๆนึกไปถึงสิ่งที่เราชอบเรื่องกีฬาเรื่องฟุตบอลเรื่องเที่ยวที่นู้นที่นี้นึกส่งจิตออกไปในความคิดของเราบางทีนึกถึงเสียงเพลงที่เราชอบเพลงที่เราชอบร้องชอบฟังแต่ต้องเป็นเพลงดีๆนะอย่าไปนึกเพลงทำไมถึงต้องเป็นเราบางทีทุกข์ไปจนตายร้องนึกดีๆโอ้ไม่เป็นไรบอกเลยว่าไม่เป็นไรเป็นก็เป็นไม่เห็นจะเป็นไรเนี่ยบางทีก็อย่างนี้ต้องลาออกเอาไว้สะใจไปเลยจิตมันก็ออกได้ชั่วขณะหนึ่งแต่มันชั่วคราวเป็นอารมณ์ที่ไม่ใช่กุศลหรอกแต่ต่อมาเนี่ยเริ่มสนใจธรรมะเวลามันเกิดทุกขเวทนาใหม่ๆทำกรรมฐานยังไม่เป็นเจริญสติไม่เป็นก็คิดไปทางที่เป็นกุศลคิดว่าโอ้ชีวิตเรานี่มันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันบังคับบัญชาไม่ได้มันเป็นทุกข์เป็นตายรักไปเลยคิดเอาก็ได้เพราะเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลเหมือนกันต่อมาก็ใช้วิธีการสวดมนต์เวลามันทุกข์มากๆก็สวดมนต์เลยนึกคำสวดมนต์อิติปิโสปะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสวดมนต์ไปงั้นสวดแบบนกแก้วนกขุนทองมันก็พรากจิตออกจากอารมณ์ได้ชั่วขณะหนึ่งต่อมาเริ่มเข้าใจเรื่องกรรมฐานก็บริกรรมพุทโธหายใจออกพุทหายใจเข้าโทพุทโธเรื่อยๆทรงจิตทรงใจไปในอารมณ์พุทโธพุทโธเป็นคำบริกรรมมันก็สามารถดึงจิตดึงใจออกจากทุกขเวทนาทางกายได้เหมือนกันช่วงเวลาที่เราบริกรรมอยู่อันนี้เป็นวิธีการทำกรรมฐานส่วนหนึ่งแต่ก็ได้เพียงชั่วคราวได้เพียงชั่วคราวเป็นการตั้งหลักจิตใจต่อมาเนี่ยใช้วิธีการเจริญสติทำความรู้สึกตัวเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยมีสติรู้กายไปเรื่อยๆตามรู้กายเรื่อยๆเราก็จะเห็นทุกข์ของกายทีนี้เห็นทุกข์ของกายเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปเป็นผู้ทุกข์แล้วเป็นผู้เห็นร่างกายมันเกิดทุกขเวทนามีสติรู้เนี่ยแค่รู้เฉยๆแค่รู้เฉยๆเนี่ยจิตมันก็ไม่ปรุงแต่งสำคัญนะทำไมเราจึงมีความทุกข์มากเพราะจิตมันปรุงแต่งใช่ไหมปรุงแต่งเพราะขาดสติถ้ามีสติอยู่เนี่ยการปรุงแต่งเกิดไม่ได้สังเกตไหมเวลาที่เรามีร่างกายเป็นทุกข์มากๆเนี่ยไอ้ทุกข์ทางกายเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกแต่ทุกข์ทางจิตที่มันปรุงแต่งโอ้มันเวรกรรมอะไรของเราเนาะเมื่อไหร่มันจะหายสักทีเนี่ยถ้าเราไม่หายจะทำอย่างไรกังวลสิ่งนู้นกังวลสิ่งนี้ทำไมถึงต้องเป็นเราคนอื่นไม่เป็นอย่างเราเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้จิตใจเนี่ยมันปรุงแต่งมากและทุกข์มากยิ่งขึ้นไม่มีใครช่วยใครได้เศร้าหมองเนี่ยเพราะจิตมันปรุงแต่งแต่ถ้าเรามีสติรู้ตัวอยู่รู้เฉยๆแบบไม่ต้องไปบังคับอะไรไม่ต่อต้านในความทุกข์ไม่ต่อต้านนะที่เราต่อต้านน่ะจิตจะเครียดยอมรับยอมรับอ๋อนี่เป็นธรรมดาเนี่ยการยอมรับกับทุกข์ทางกายเนี่ยจิตมันจะเริ่มผ่อนคลายแล้วมันไม่ยังกับเราดูคนอื่นที่เป็นทุกข์ไม่ใช่เราทำไปนานๆนี่มันแยกเลยนะเห็นร่างกายมันเป็นทุกข์เหมือนคนอื่นที่ไม่ใช่เราเป็นเพียงผู้ดูเราแค่เป็นผู้ดูเฉยๆมันแยกเนี่ยอย่างนี้แหละมันออกจากความทุกข์ความเจ็บปวดได้ 100% เลยแยกจิตแยกกายออกไปเนี่ยถ้าฝึกมากๆเนี่ยมีผลมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเวทนาความเจ็บปวดจะมากขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเรารักษาจิตเอาไว้ให้เป็นปกติไม่ปล่อยให้มันปรุงแต่งมากเลยความเจ็บปวดต่างๆเนี่ยจะอยู่ในระดับที่เราทนได้เราจะทนได้ไอ้ทนไม่ได้เพราะเราไปปรุงแต่งต่อเติมมากยิ่งขึ้นอันเนี้ยสตินี้ช่วยได้เวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นเราจะรู้จักทนได้ในอาการเหล่านี้แล้วถ้าเรามีสติ
คอยช่วยรักษามีปัญญาด้วยคอยปล่อยวางปล่อยวางบ่อยๆเนี่ยทุกทางกายจะรุนแรงแค่ไหนเนี่ยก็ไม่มีผลต่อด้านจิตใจเนี่ยเรื่องของกายแต่ว่ามาทำความสบายที่จิตใจเราได้จิตก็จะเป็นอิสระถ้าจิตอิสระใหม่แล้วก็สุขภาพจิตดีนะยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นมีความสดชื่นเพราะสุขภาพจิตดีแล้วมองอะไรๆก็ดีนะมองอะไรก็ดีจะคิดก็ดีเริ่มจากการเจริญสติเนี่ยอยู่กับเนื้อกับตัวเราเนี่ยแล้วที่สำคัญก็คือการพูดจาพูดคุยกับคนรอบข้างก็พลอยดีไปหมดเพราะว่าเนี่ยในโลกนี้เราไม่อยู่คนเดียวหรอกเราอยู่กับคนรอบข้างคนใกล้ตัวเราโดยเฉพาะผู้ที่ดูแลเราอยู่เห็นไหมเราจะไม่งุนงงกับเขาเลยจะอยู่กับเขาโดยที่เป็นปกติช่วยได้มากเกิดคุณธรรมหลายอย่างจะเข้าใจตัวเราและเข้าใจคนอื่นที่เข้าใจเพราะอะไรเพราะว่าเข้าใจความคิดของเรารู้ทันในความคิดเวลาจิตมันคิดก็ให้รู้ทันมันเนี่ยสติทำหน้าที่รู้จักกายรู้จักใจรู้จักตัวเรามากยิ่งขึ้นแต่ตอนนี้มีใครเป็นผู้ดูแลบ้างผู้ดูแลเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่ทำบุญนะเนี่ยเป็นผู้ที่มาทำบุญช่วยเหลือเขาเพราะว่าคนไข้บางทีเขาอาจจะเป็นทุกข์ทั้งร่างกายแต่จิตใจเนี่ยสามารถจะมีความสุขได้นะเขาสามารถจะมีความสุขได้ทางด้านจิตใจและเขาก็ไม่ได้ป่วยเฉพาะร่างกายหรอกบางทีใจเนี่ยก็ป่วยมากลักษณะของผู้ป่วยเนี่ยจิตใจเนี่ยจะสังเกตดูที่ว่าจะมีอาการอะไรน้อยเนื้อต่ำใจเศร้าหมองหงุดหงิดเจ้าอารมณ์ขี้โมโหแล้วก็บางทีชอบร้องไห้แอบไปร้องไห้บางทีชอบประชดประชันตัวเองไม่กินยาไม่กินข้าวทำหน้าปึงเนี่ยมีอาการแบบนี้หรือบางทีอยากตายรู้แล้วรอดไปเลยอันนี้เป็นอาการของคนไข้จะไม่สดชื่นในด้านจิตใจผู้ดูแลก็ต้องเข้าใจคุยกับเขาตามปกติให้ความสำคัญคือให้ความหวังให้กำลังใจให้ความสุขด้วยจิตใจที่เมตตากรุณาพูดจาไพเราะอ่อนหวานหน่อยบางทีเราคุยกับเขาเนี่ยขอให้คุยกับคนอย่าคุยกับโรคคุยกับคนนะอย่าคุยกับโรคปล่อยให้คุณหมอคุยกับโรคคุยกับเขาเหมือนเขาไม่เป็นอะไรตามปกติหาเรื่องสนุกๆขบขันมาเล่าให้ฟังอย่าคุยเรื่องร้ายๆคุยเรื่องดีๆสุขภาพจิตจะได้ดีด้วยจะไปถามว่าวันนี้เป็นยังไงอาการดีไหมโอ้น่าเบื่อคำถามวันนี้อาการดีไหมบางทีมันไม่ดีจะบอกยังไงบางทีดีก็ขี้เกียจพูดไม่ต้องไปถามสังเกตดูนะพูดดูแลสังเกตดูเขาถ้าเขายิ้มแย้มแจ่มใสแต่ว่าอาการดีถ้ายังเศร้าหมองอยู่แล้วอาการไม่ดีเราก็รู้อยู่อย่าไปถามมาดีเขาจะรำคาญคุยกับคนตามปกติอย่าคิดว่าเขาป่วยเขาเป็นอะไรธรรมดาใช่ไหมจะได้เสมอกันบางทีคนไข้อาจจะแสดงอาการที่ทุรนทุรายเป็นทุกข์เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจบางทีอาจจะใช้คำพูดที่ไม่ดีอาจจะแสดงอาการไม่ดีต้องเข้าใจคนไข้อ๋อนี่เป็นเรื่องของเขาเป็นกรรมของเขาเป็นทุกข์ของเขาเราคือผู้ดูแลเนี่ยไม่ต้องทุกข์ด้วยอย่าไปติดโรคความทุกข์จากเขามาสู่ตัวเราเราก็ทำหน้าที่ไปหน้าที่เป็นเรื่องของเราเป็นหน้าที่ของเราแต่ไม่ใช่เรื่องเราที่ต้องไปทุกข์ด้วยต้องจักแบ่งแยกการทำหน้าที่เป็นเรื่องของเราแต่ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องเป็นทุกข์ด้วยเห็นไหมต้องรู้จักแบ่งแยกเพราะฉะนั้นผู้ที่ดูแลก็ต้องปฏิบัติธรรมด้วยนะต้องเจริญสติด้วยรักษาจิตใจไม่ต้องเป็นทุกข์ถือโอกาสเรียนรู้คนไข้ไปเลยเรียนรู้คนไข้ในคนไข้นี่เขาเรียกเป็นแหล่งวิชานะให้เราเรียนรู้ได้ให้เราเรียนรู้ความทุกข์จากคนไข้เตรียมตัวเราไว้เพราะว่าบางทีเวลาเราป่วยไข้เนี่ยเราจะทำอย่างไรทำใจอย่างไรเตรียมตัวเอาไว้จะทำอย่างไรเวลาเราป่วยไข้นั้นเราถือว่าเราทำบุญช่วยเหลือเขาเราก็ได้บุญถ้าเราทำบุญแล้วเนี่ยใจไม่ต้องเป็นทุกข์หรอกเราทำความดีแล้วไม่ต้องเป็นทุกข์นั้นเราต้องมีสติคอยรักษาจิตใจเราเวลาใจมันโกรธก็รู้มันโกรธใจมันเบื่อก็รู้มันเบื่อ
ให้รู้เท่าทันใจเราเป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยผู้ป่วยก็ต้องทำหน้าที่ถูกต้องหน้าที่ของผู้ป่วยคืออะไรก็คือความอดทนอดทนแล้วก็สงบสงเงียมช่วยเหลือตัวเองแล้วก็เจริญสติเสมอๆเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ผู้ดูแลก็ต้องแบบเดียวกันต้องมีความอดทนมีสติเฝ้าดูจิตใจเราเมตตากรุณาช่วยเหลือกันเนี่ยถ้าต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่เนี่ยปัญหาจะไม่ค่อยเกิดขึ้นนะสิ่งหนึ่งที่เราเสมอกันก็คือถ้าเรามีความรู้สึกตัวขณะใช้ชีวิตเนี่ยทั้งคู่เนี่ยก็จะมีหนึ่งเดียวกันใจจะเป็นหนึ่งเดียวอยู่ที่ความรู้สึกตัวปัญหาใจเราก็ไม่เกิดขึ้นและปัญหาคนรอบข้างก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นเราจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามจะเป็นคนไข้เป็นผู้ดูแลหรือเป็นใครก็ตามไม่สำคัญหรอกสำคัญที่ว่าการวางจิตวางใจสำคัญที่ใจนะใจสำคัญกว่าถ้าเราทำจิตสันใจแบบโอ้เบื่อหน่ายเซ็งชีวิตนี้มีแต่ความเศร้าหมองโทษเวรโทษกรรมมันทำไมเป็นกรรมของเราเนาะเนี่ยโทษคนนู้นโทษคนนี้มีความโกรธความเครียดมันก็ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาเราก็เป็นทุกข์อยู่ตลอดไปแต่ถ้าเราทำหน้าที่หรือใช้ชีวิตแบบยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มีสติเนี่ยจิตใจก็จะดีขึ้นเรื่อยๆมันจะเริ่มเข้าใจตัวเองเข้าใจชีวิตแล้วเข้าใจคนอื่นด้วยเห็นปัญหาแล้วแก้ปัญหาได้ความทุกข์มันก็จะคลายลงไปจิตใจก็อยู่เหนือปัญหาเราอยู่แบบนี้ดีกว่าอยู่วางจิตวางใจที่ยอมรับและแก้ไขด้วยการปฏิบัติธรรมนี่แหละเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยถือว่าเป็นยาที่ถูกกับโรคของความทุกข์ผมเองนี่เมื่อไม่สนใจกับธรรมะผมก็เป็นทุกข์แต่ความทุกข์เนี่ยมันกดดันทำให้ผมต้องเกิดศรัทธาต้องปฏิบัติธรรมหลังจากที่พยายามแก้ปัญหาทางร่างกายมากพิการจนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็พยายามแก้ปัญหาไปหาหมอรักษามาหลายแห่งโรงพยาบาลช่วยอะไรไม่ได้ร่างกายเนี่ยคุณหมอก็ช่วยเราไม่ได้จนกระทั่งเราต้องช่วยเหลือตัวเองนะช่วยร่างกายไม่ได้ช่วยจิตใจไม่ต้องเป็นทุกข์ก็สายการปฏิบัติธรรมนี่แหละมาเป็นเครื่องอยู่มาเป็นยารักษาใจก็อยู่ที่การเจริญสติเนี่ยผมมีการเคลื่อนไหวเพียงแค่มือเท่านั้นอยู่ว่างๆแทนที่จะปล่อยจิตไปให้มันฟุ้งซ่านเพิ่มทุกข์เพิ่มตัวกับจิตใจเราก็มานอนเจริญสตินอนพลิกมือเล่นเนี่ยหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยเป็นผู้ที่แนะนำอยู่ว่างๆนะจะปฏิบัติธรรมไม่ต้องมาที่วัดนอนอยู่บนเตียงนอนพลิกมือเล่นแล้วก็รู้สึกตัวไปพลิกมือหงายรู้สึกพลิกมือคว่ำรู้สึกคือเจริญสติไปกับการเคลื่อนไหวของกายให้รู้สึกตัวเมื่อมีสติแล้วเนี่ยจิตมันไม่ฟุ้งซ่านมันอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นการศึกษาชีวิตศึกษาตัวเองเลยรู้สึกตัวเนี่ยเวลากายเคลื่อนไหวก็รู้สึกเวลาใจมันคิดก็รู้สึกให้มีสติตามรู้อย่างเงี้ยมันหลงมันเผลอไปก็ไม่เป็นไรเริ่มต้นรู้สึกตัวใหม่เนี่ยมันเป็นการทำบุญได้ทุกวันเลยพลิกมือรู้สึกคว่ำมือรู้สึกเดี๋ยวใจมันก็ไปละคิดละคิดก็อ๋อเนี่ยมันคิดเนี่ยไหมฮะทิ้งไปแล้วกลับมารู้สึกใหม่ใช่ไหมกลับมาอยู่ที่ฐานที่ตัวเราบ่อยๆเนี่ยทำอย่างเงี้ยทำเรื่อยๆเนี่ยยิ่งนานบันเข้าเนี่ยสติมันก็มากขึ้นมากขึ้นเมื่อสติมากเนี่ยความทุกข์เนี่ยมันลดลงโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเลยเพียงเจริญสติในแต่ละวันเนี่ยทุกข์มันก็ลดลงได้อยู่อย่างน้อยอยู่กับปัจจุบันนะจิตมันก็ไม่คิดอะไรมันก็ไม่เครียดมันไม่ต้องเสียดายอดีตหรือกังวลถึงอนาคตว่าเราจะอยู่อย่างไรเพราะอยู่กับปัจจุบันเนี่ยปัญหาไม่เกิดขึ้นเนี่ยเริ่มแก้ปัญหาใจเราแล้วและยิ่งทำไปนำไปเนี่ยมันเริ่มเข้าใจตัวเองเข้าใจเรื่องของกายเนาะเนี่ยกายเนี่ยมันไม่ใช่เรามันเป็นสิ่งที่เราอาศัยอยู่เท่านั้นเองเห็นไหมมันลาออกจากความพิการเลยความพิการทางกายความแก่ทางกายโรคไปไข้เจ็บต่างๆลาออกเลยมันไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องของกายแยกมันออกซะปัญหาเรื่องของจิตเรื่องของความคิด
เนี่ยน้อยเนื้อต่ำใจเศร้าหมองมันก็เรื่องของความคิดไม่ใช่เรื่องเราอีกเป็นเพียงแค่อาการของจิตของใจมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปก็ไม่ต้องยึดถือมันจิตก็เป็นอิสระอยู่ด้วยการศึกษาชีวิตอาศัยความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมาเป็นวิชาให้เราศึกษาศึกษาความทุกข์จากตัวเราเนี่ยมันเป็นการศึกษาของจริงนะในตำราไม่มีบอกนะแต่ตัวเรานี่เขาบอกกายกับจิตนี่เขาบอกความจริงเอากายกับจิตเนี่ยมาเป็นบทเรียนให้เราได้ศึกษาก็เลยมองเห็นอ๋อความพิการเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาความป่วยไข้ทางกายไม่ใช่ปัญหาปัญหาเนี่ยมันต้องแก้ไขได้ใช่ไหมปัญหาต้องมีการแก้ไขแต่ความพิการนี่มันแก้ไขไม่ได้แสดงว่ามันไม่ใช่ปัญหามันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นธรรมดาของเขาเลยไม่ต้องแก้ไขอะไรพอเข้าใจตรงนี้นะใจเราก็ดีขึ้นใช่ไหมเมื่อใจเราดีเนี่ยมองอะไรแล้วก็ดีหมดเลยความคิดออกมาก็คิดมองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่ของความเป็นจริงแทนที่จะเป็นทุกข์หรือผลักดันความทุกข์ในกายแต่กลับเอาทุกข์มาเรียนรู้ซะมันก็ได้ปัญญาได้ความรู้นะก็เลยโชคดีไปเรียนรู้ความทุกข์ที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยจะได้ของจริงแต่การรู้เนี่ยอย่ารู้แบบเข้าไปอยู่หรือไปบังคับไปผักใสรู้ตามที่เขาแสดงออกต่อไปเราก็จะเบื่อมันจะไม่ยึดมั่นถือมั่นมันแต่ใช้มันให้เป็นประโยชน์และเข้าใจตัวเองเลยนะเข้าใจตัวเองมากขึ้นและเข้าใจคนอื่นโดยเฉพาะผู้ดูแลผู้ใกล้ตัวเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่ยิ้มไม่ได้หรอกเศร้าหมองมากทุกข์เพราะร่างกายเนี่ยแต่พอปฏิบัติธรรมแล้วโอ้หน้าตามันสดชื่นมันยิ้มได้พอเรายิ้มได้คนเดียวนี่คนใกล้ตัวนี่พลอยมีความสุขคุณแม่ผมนี่สมัยก่อนถือว่าเป็นผู้ดูแลชั้นหนึ่งเลยเราเห็นท่านเนี่ยเราสงสารท่านเขาเอายามให้เราทานเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เราเอาอาหารให้เราทานช่วยเราทุกอย่างจนเราทานข้าวทานยาเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วก็นอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยเห็นคุณแม่ยังกวาดเช็ดถูโอ้น่าสงสารท่านทำไมท่านต้องมาลำบากเพราะเราอย่างนี้อยากจะช่วยท่านแต่ไม่รู้ช่วยอย่างไรก็นึกขึ้นได้อ๋อถ้าเราพยายามช่วยตัวเองช่วยตัวเองให้มากๆเท่ากับเป็นการช่วยเหลือท่านด้วยโอ้อะไรมาช่วยตัวเองมากๆตอนนี้กระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือตัวเองให้มากๆเกิดความขยันเกิดความอดทนที่จะกระตือร้นที่ช่วยเหลือตัวเองเป็นการแบ่งเบาภาระกับคนอื่นด้วยเนี่ยมันเข้าใจคนอื่นแล้วคุณแม่นี่ก็เวลาเข้ามาหาผมแต่ละครั้งเนี่ยท่านจะมีคำพูดที่เป็นการปลอบใจให้กำลังใจคำหนึ่งท่านพูดเสมอว่าอ้อลูกเอ้ยเมื่อเป็นได้มันก็หายได้เจอหน้าก่อนเวลาท่านไม่จะพูดอะไรถ้าก็อาศัยมุกเก่าว่ามันเป็นได้ก็หายได้โอ้จริงเราก็เบื่อนะโอ้แต่เราเข้าใจท่านโอ้นี่หวังดีเจตนาดีที่ก็เบื่อคำพูดซ้ำๆมันไม่เห็นหายสักทีนึงเห็นพูดมาหลายปีแต่เราก็เข้าใจคำพูดปลอบใจให้กำลังใจเนี่ยทำให้เรามีกำลังใจเหมือนกันบางทีเราก็หงุดหงิดนะสมัยก่อนยังไม่ปฏิบัติธรรมท่านเดินเข้ามาเนี่ยพอดีคนพิการเนี่ยขาเนี่ยเราจัดเองไม่ค่อยได้ต้องมีคนอื่นมาจัดให้ขาของเรานะแต่คนอื่นต้องมาจัดให้บางทีนอนนี่ขามันกางออกอีกขาหนึ่งมันจะตกเตียงอยู่แล้วคุณแม่เดินมาอ้าวจะออกไปไหนเลยเนี่ยเตียงจะหนีเที่ยวสิเนี่ยเราก็ขำมันนะจะหนีเที่ยวใช่ไหมวะดีแล้วอย่าเพิ่งแกก็จับขามาวางกับที่พอดีขาคนที่พิการเนี่ยมันจะสั่นพอจับปั๊บมันสั่นกูแอบบอกดีแล้วอย่าเพิ่งเดี๋ยวไปหารองเท้ามาให้ใส่ก่อนอย่าเพิ่งรีบไปเราเดินไม่ได้เนี่ยขามันสั่นต้องบอกอย่าเพิ่งเดี๋ยวจะไปหารองเท้ามาก่อนมาให้ใส่ท่านพูดขำๆตลกๆเราก็พลอยที่จะสนุกสนานไปด้วยต่อมาแล้วบอกว่าไม่เป็นไรแม่หารองเท้ามานะเดี๋ยวเอากางเกงมาด้วยเสื้อด้วยสตางค์อีกจะได้ไปเที่ยวพลอยสนุกสนานไปเลยเป็นบรรยากาศจากความเครียดเป็นความสุขพอเริ่มเข้าใจปฏิบัติธรรมแล้วเข้าใจตัวเรามากยิ่งขึ้นและเข้าใจคนอื่นกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือตัวเองเนี่ยมันดีอย่างเงี้ยเรียนรู้ความทุกข์และเข้าใจนะใจมันก็มีความสุขเพราะว่ารู้ทันแต่แล้วเห็นไหมอันเนี้ยเป็นส่วนที่ดีนะเพราะนั้นพลังชีวิตกำลังจิตกำลังใจนั้นไม่มีอะไรเกินพลังธรรมะหรอกพลังธรรมะสร้างพลังชีวิต
เหมือนอย่างกับว่าเราเนี่ยได้เติมส่วนที่มันขาดให้มันเต็มสมบูรณ์ด้วยการปฏิบัติธรรมเนี่ยชีวิตเราอยู่ได้กำไรชีวิตทุกวันเนี่ยใช้กำไรชีวิตนะอยู่ได้กำไรชีวิตก็เลยนำกำไรเนี่ยมาแบ่งพวกเราเอากำไรชีวิตแบ่งพวกเราเนี่ยให้เราเกิดการเรียนรู้บ้างก็จะมาชวนพวกเราเนี่ยมาทำประกันชีวิตด้วยธรรมะสนใจไหมประกันชีวิตด้วยธรรมะนี่ยิ่งใหญ่นะเราอาจจะทำประกันมามากมายทำไปเถอะไม่เป็นไรอันนั้นเป็นประกันแค่เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่แต่ประกันชีวิตด้วยธรรมะเนี่ยมันประกันถึงพบหน้าชาติหน้านะอยู่ก็มีความสุขตายก็ไม่ตกอบายภูมิไม่ตกนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานปิดประตูอบายภูมิเลยถ้าประกันชีวิตด้วยธรรมะเนี่ยเงื่อนไขก็คือให้ทานรักษาศีลภาวนาเนี่ยสามอย่างเนี่ยไม่ต้องส่งเบี้ยประกันทานศีลภาวนาเนี่ยประกันข้ามภพข้ามชาติเลยประกันชีวิตในโลกนี้นี่บริษัทใดก็ตามประกันแค่เราตายไปแล้วแล้วก็ไม่ได้บอกว่าประกันแล้วจะมีความสุขด้วยแต่ประกันชีวิตธรรมะเนี่ยอยู่ก็มีความสุขตายก็มีความหวังแล้วก็พ้นทุกข์ได้ในที่สุดเลยทำประกันชีวิตกับบริษัทพุทธบริษัทมาชวนพวกเราทำดูแม้เราจะมีความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากเป็นธรรมดาไม่สามารถจะร่วมพ้นได้ก็ไม่เป็นไรนะอย่าไปเสียใจอย่าไปเศร้าใจเรายังมีความหวังอยู่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าถ้าใครครบหาพระพุทธองค์เป็นกัลยาณมิตรคนที่มีความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากเป็นไปตามกรรมเป็นธรรมดาหรือเป็นทุกข์เป็นธรรมดาเนี่ยสามารถพ้นจากอาการเหล่านี้ได้ถ้าคบกับท่านเป็นกัลยาณมิตรแล้วก็นำธรรมะมาปฏิบัติเรายังมีทางออกอยู่เพราะฉะนั้นทางออกให้เลือกเนี่ยเรายังสามารถเลือกได้ก็ลองปฏิบัติธรรมดูลองปฏิบัติธรรมเจริญสตินี่แหละให้ทานมามากแล้วเราลองเจริญสติดูบ้างสิทำความรู้สึกตัวใช้ชีวิตแบบรู้สึกตัวเมื่อมีความรู้สึกตัวมากขึ้นเนี่ยมีความรู้มากขึ้นความหลงลืมตัวหรือความทุกข์ก็จะค่อยคลายลงไปเป็นทุกข์เพราะเราลืมตัวถ้ามีสติเราจะมีความสุขสนใจไหมเนี่ยอันนี้ทำหน้าที่เหมือนเซลล์นะเหมือนขายตรงนะนำธรรมะมาเสนอแต่ไม่ได้ขายนะเพื่อเราไปพิจารณาและลองปฏิบัติดูนะได้ผลมาหลายคนแล้ว